สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนโซโลกีตาร์เพลงอ้อนวอนของพี่เสกโลโซนะครับเพลงนี้จะอยู่บนคีย์ของ A minor นะครับเริ่มท่อนแรกครับเริ่มต้นนะครับจะเล่นโน้ตที่สาย3ช่องที่9นะครับสาย2ช่องที่10สาย2ช่องที่12ครับแล้วก็จะดันสาย2ช่องที่12ไปครึ่งเสียงครับรวมกันนะครับต่อมานะครับจะเล่นสาย2ช่อง10ช่อง12พอเราดีดสาย2ช่อง12เสร็จนะครับเราจะสไลด์ถอยยาวมาที่สาย2ช่องที่6ครับตรงนี้จะมีสำเนียงการเล่นโน้ตสไลด์สายนะครับยาวมานะครับรวมกันนะครับวรรคแรกแล้วเราก็จะไว้บาโต้เล็กน้อยค้างไว้ที่สาย2ช่อง6นะครับวรรคต่อไปนะครับวรรคต่อไปเราจะเริ่มที่สาย3ช่อง7นะครับสาย2ช่อง8สาย2ช่อง10แล้วเราจะดันสาย2ช่อง10นะครับไป1เสียงเต็มแล้วก็สาย2ช่อง8กับ10ครับลักษณะเดียวกันนะครับสไลด์ถอยยาวไปที่สาย2ช่อง5ครับแต่ทีนี้นะครับตรงสาย2ช่อง5เนี่ยเราจะค้างโน้ตไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาเล่นตรงนี้นะครับเล่นที่สาย3ช่อง7นะครับดีด1ทีแล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งดันสายไป1เสียงเต็มไว้บาโต้ไว้นะครับผมจะรวม2วรรคนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับวรรคต่อไปนะครับซ้ำตรงนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้เราจะเล่นเหมือนรอบแรกนะครับ3โน้ตนี้นะครับก็คือสาย3ช่อง9สาย2ช่อง10สาย2ช่อง12แล้วก็ดันสายไปครึ่งเสียงนะครับต่อจากนี้นะครับเราจะเปลี่ยนทิศทางโน้ตนะครับหลังจากที่เราดันครึ่งเสียงแล้วนะครับเราจะดีดอีกทีพร้อมกับยกนิ้วลงมานะครับพร้อมกับปล่อยพูลออฟที่สาย2ช่อง10นะครับแล้วก็ดันสาย2ช่อง15 1เสียงเต็มครับหลังจากที่เราดันช่อง15ไป1เสียงเต็มแล้วนะครับเราก็จะมีการผ่อนนิ้วลงมานะครับพูลออฟมาที่ช่อง13ครับแล้วก็ลงที่สาย2ช่อง15ครับพอลงตรงนี้เราจะมีการไวบาโต้ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะดันขึ้นไปอีกครับเราจะดันขึ้นไปอีก1เสียงเต็มนะครับพร้อมกับนิ้วก้อยนะครับกดที่สาย1ช่อง15พอเรากดนิ้วก้อยปุ๊บเราดีดสาย1ช่อง15นะครับแล้วก็กลับมาดีดสาย2โน้ตที่เราดันสายอยู่นะครับพร้อมกับผ่อนนิ้วลงมานะครับผ่อนลงมาแล้วก็ลงที่สาย2ช่อง13นะครับแล้วก็จะดันสาย1ช่อง15 1เสียงเต็มครับตรงนี้ก็ไวบาโต้ไว้นะครับส่วนโน้ตสุดท้ายส่งไปท่องร้องนะครับก็คือเราจะดันโน้ตสูงเลยนะครับสาย1ช่องที่20ครับ
อันนี้ก็จบท่อนโซโล่เพลงอ้อนวอนนะครับลักษณะโน้ตเนี่ยเราก็จะเล่นให้มันดูห่วยหวนห่วยหวนหน่อยนะครับคือตามความหมายแล้วก็ตามอารมณ์เพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นทั้งหมดช้าๆอีกรอบนะครับก็จบท่อนโซโล่เพลงอ้อนวอนนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมเรื่องสำเนียงกับอารมณ์อีกนิดนึงนะครับลักษณะโน้ตเนี่ยเราก็สามารถเล่นสำเนียงเล่นอารมณ์ให้ดูแบบเวลาเราดันเวลาเราผ่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมดันไปปุ๊บผมจะมีผ่อนลงมาก่อนที่จะลงช่อง10แต่ถ้าเราลงเร็วเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีสำเนียงเล็กๆน้อยๆนะครับตามอารมณ์เพลงให้โน้ตมันดูหวยหวนหน่อยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับเห็นไหมครับมันจะมีผ่อนลงมาหน่อยส่วนตรงนี้นะครับเราจะดีด2ทีหรือว่าดีดทีเดียวก็ได้เราค่อยๆดันโน้ตนะครับแล้วก็ลองหาสำเนียงตามสไตล์เราถนัดนะครับแล้วก็จะมีแบบค่อยๆทิ้งลงมานะครับตรงนี้บางครั้งผมก็อาจจะใส่ลูกสไลด์เพิ่มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือเรานำไปโคเวอร์อีกทีก็ได้นะครับแต่ว่าให้คงอยู่ในอารมณ์เพลงของอ้อนวอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็จบท่อนโซโล่เพลงอ้อนวอนของพี่เสกโลโซนะครับลองฝึกซ้อมดูนะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยหรือว่าจะแนะนำเพลงกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ